ครับท่านผู้ชมพี่น้องชาวชุมพรนานพอสมควรครับที่ทีมงานชุมพรฟ้าใหม่ไม่ได้มานำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดชุมพรอย่างต่อเนื่อง4เดือนเศษครับที่โควิด19ได้เบาบางเจือจางลงบ้างแล้วนะครับวันนี้เราได้มากันพร้อมหน้านะครับก่อนอื่นผมขอให้แนะนำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทีมงานชุมพรฟ้าใหม่ผมพลตรีกลชัยชนบูรณ์นะครับซึ่งด้านนี้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภานะครับท่านต่อไปผมได้ขอแนะนำท่านสมบูรณ์นุ่นนวลครับท่านนี้ครับครับท่านโกมินทร์ตรีอัมไพและท่านสุรินทร์เหล่าพัฒนาเกษมนะครับซึ่งจะได้นำพี่น้องชาวชุมพรได้ชมความคืบหน้าในการพัฒนาจังหวัดชุมพรได้ไปถึงไหนกันบ้างแล้วในปีพ.ศ. 2563ซึ่งต่อเนื่องมาจากปีพ.ศ. 2561ครับผมใครขอเชิญท่านโกมินทร์ได้นำตรงนี้ต่อไปครับครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราติดตามกันไปดูนะครับเราจะพาลงไปพื้นที่ครับในถนนเส้นชุมพรปทิวนะครับตามไปเลยครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราลงจากเขามาตีนะครับนำพาท่านผู้ชมมาที่ถนนนะครับเส้นชุมพรปทิวนะครับระยะทางประมาณ28กิโลเมตรเศษนะพี่บุญนะตอนนี้เนี่ยได้แล้วเสร็จไปแล้วนะครับแต่ส่วนท่องเที่ยวยืนนี่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นโครงการนะกองข้ามศูนย์ราชการไอ้จุดเริ่มต้นโครงการนี่นะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่แล้วเสร็จตุตาเพื่อนครับได้ข่าวว่าทั้งหมดนี้นะพี่หมูติดตามอยู่ครับเล่าให้ฟังหน่อยเป็นเพราะอะไรครับคืออย่างนี้ครับก็เล่านิดนึงสมัยที่ผมเป็นเลขาของพลตรีกลชัยครับผมสุวรรณบุญในที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติครับสนช.สนช.ครับเส้นทางนี้ครับได้ปักดันเรื่องงบประมาณครับแต่ตรงนี้ที่จุดเริ่มต้นไปถึงกับก็เรียกว่าเนินคีรีเนินคีรีครับไม่ได้ทำเนื่องจากว่าเส้นทางเส้นนี้เนี่ยติดรถไฟพื้นที่รถไฟรถไฟครับรถไฟเนี่ยไม่มอบพื้นที่ให้ก่อนนะครับแต่แล้วก็เลยยกเลิกคืนงบประมาณไปประมาณ40ล้านครับผมทีนี้เนี่ยปรากฏว่าทางแขวงจังหวัดชุมพรเนี่ยได้ประสานแล้วก็สรุปครับว่ารถไฟมอบพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วโอเคก็เลยให้บริษัทเก่าเนี่ยทำต่อใช่ครับฉะนั้นเนี่ยคนชุมพรนี่งงว่าเอ๊ะงบประมาณทำไมได้แค่นั้นหรือไม่ใช่ครับได้ไปถึงสะพานเชื่อมต่อเขตอำเภอเมืองงบประมาณทั้งหมดเส้นนี้ประมาณเท่าไหร่400ล้านใช่ไหมครับ400กว่าล้าน400กว่าล้านนะครับได้มาประสานงานโดยท่านคนตีไว้ให้สุวรรณบูรณ์ก็เซเอสเนี่ยครับคนตีกลชัยสุวรรณบูรณ์เนี่ยครับตอนนี้นั่งในตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาใช่ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับก็ฝากผมมาดูว่าตรงนี้เนี่ยให้ประสานกับทางบริษัทว่าถ้ามีอะไรที่จะให้เชื่อมต่อหรือประสานกับข้างบนเนี่ยนะครับท่านจะดูแลให้อย่างไรก็แล้วแต่ให้สิ้นสุดเสร็จสิ้นนะครับโครงการได้ได้นะครับครับเพื่อความเจริญของคนจังหวัดชุมพรการเส้นทางการเดินทางสะดวกเดินไปสนามบินเนี่ยใช่สมัยก่อนเดินทางสนามบินใช้เวลาเยอะนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่อาจจะตกใจเอ้ยลืมเวลาเดี๋ยวไปสนามบินเดี๋ยวไปดูดิไปดูทางดีมากนะครับเช่นมีวงเวียนหลายจุดเลยสวยๆนะแล้วก็มีทางแยกใหม่ด้วยที่ลงโครงการพระรามลีใช่ซึ่งผมว่าดีมากเลยเพราะคนมาโครงการรัมดีเนี่ยลงแก้มลิงเนี่ยไปไม่ถูกเข้าทางศูนย์ราชการบ้างบ้างเราตามไปดูดีกว่าไปท่านผู้ชมครับตามแอดมินโกมินไปดูที่ครับผมท่านผู้ชมเรานำพาท่านผู้ชมนะครับเนี่ยเดินทางมาจากทางลงเมื่อกี้ทางลงแก้มลิงนะครับทางลงแก้มลิงทางใหม่นะครับแล้วก็เดินทางมาที่วงเวียนตรงนี้นะครับเป็นวงเวียนแยกไปขับหน้าครับแต่ว่าข้างในมีอีกหนึ่งวงเวียนนะครับวงเวียนสวยงามเส้นทางสวยงามมากพี่หมูเป็นไงบ้างเส้นทางก็ถือว่าเมื่อกี้เราผ่านทั้งหมดเนี่ยจะมองถึงความสวยงามของจังหวัดชุมพรครับผมจะต่างไปสนามบินนะครับจากงบประมาณที่พลตรีกลชัยสุวรรณบูรณ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้นในขณะนั้นครับประสานงบประมาณได้ผลักดันครับผมในฐานะเลขาก็ตามตลอดครับครับผมแล้วก็ชิวแฟ้มตลอดเลยถือว่าเรียบร้อยนะครับครับจุดสุดท้ายก่อสร้างเสร็จถือว่าแบบเสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นหน้าตาของคนจังหวัดชุมพรใช่นะครับอย่างน้อยๆนี่หนึ่งเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวใช่สองไปสนามบินใช่สามเส้นทางสัญจรสวยงามมากสวยงามครับมีที่พักผ่อนอะไรต่างๆเนี่ยได้ประหยัดเวลาด้วยสมัยก่อนจะเดินทางนี่ถ้าเกิดมีรถติดหรือฝนตกนี่นะช้าล่าช้ามากไปขึ้นเครื่องบินก็อาจจะไม่ทันครับตอนนี้สามารถกำหนดเวลาได้เลยว่าเนี่ยแป๊บเดียวถึงเลยอาจจะดีถึงเลยครับเราไปต่อไหมไปต่อไปต่อนี่ไปที่วงเวียนวงเวียนหน้าก็ไปดูภาพสวยๆครับผมนะครับแล้วก็ไปที่วงเวียนต้นมะขามต้นมะขามครับแล้วก็ไปต่อดูเลยสนามบินต่อไปครับผม
โอเคครับผมจบจากโครงการนี้แล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่โครงการละแมเชิญท่านผู้ชมติดตามนะครับโอเคไปวู้ชาวชุมพรที่เคารพรักทุกท่านชุมพรบ้านเราก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปีพ.ศ. 2557ซึ่งมีการพัฒนาอย่างเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วถึงแม้จะชะลอไปบ้างรักชาไปบ้างเนื่องจากประสบกับภัยการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 เราและทีมงานก็ได้ติดตามการพัฒนาต่อไปยังไม่หยุดยั้งนะครับจะได้เก็บภาพสวยๆงามเสมอต่อไปถึงแม้ว่าขณะนี้จะมีรัฐบาลใหม่ผมได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแต่ผมก็ยังไม่ทอดทิ้งพี่น้องชาวชุมพรนะครับมีสิ่งใดที่จะนำเสนอให้ผมได้นำเสนอกับรัฐบาลในการพัฒนาต่อไปผมยินดีน้อมรับซึ่งจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาจุมพรต่อไปวันนี้เราทีมงานจุมพรฟ้าใหม่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเชิญ